สวัสดีค่ะทำกับข้าวแบบบ้านๆตามสไตล์ครัวบ้านนาอาหารอร่อยนะคะสำหรับวันนี้เป็นเมนูขนมหวานสีสวยหน้าตาน่ารับประทานมากๆเลยค่ะทับทิมกรอบค่ะทำจากบัวหิมะนะคะกะทิของเราก็มีความหอมหวานมันอร่อยลงตัวสุดๆพร้อมวิธีการต้มทับทิมกรอบยังไงให้แป้งติดดีไม่ร่อนไม่เละนะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีการทำกันเลยจ้าค่ะขั้นตอนแรกค่ะเราก็จะมาดูในส่วนผสมนะคะเราก็จะแบ่งเป็น2ส่วนส่วนแรกก็จะเป็นน้ํากะทินะคะ500กรัมค่ะน้ําเปล่า150กรัมเกลือป่นครึ่งช้อนชาน้ําตาล150กรัมแล้วก็มีใบเตย2ใบนะคะค่ะต่อไปก็จะเป็นส่วนผสมส่วนที่2คือส่วนทับทิมกรอบนะคะก็จะประกอบไปด้วยน้ําเปล่า300กรัมสีผสมอาหารสีแดงบัวหิมะหั่นเป็นเต๋า500กรัมแป้งมัน250กรัมค่ะค่ะส่วนผสมทุกอย่างก็ครบดีแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นวิธีการทำน้ำกะทิราดค่ะขั้นตอนแรกค่ะตั้งหม้อนะคะใส่กะทิลงไปค่ะเนื่องจากกะทิมีความเข้มข้นนะคะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำเปล่าลงไปด้วยค่ะจะใช้เป็นน้ำเปล่าหรือน้ำมะพร้าวก็ได้นะคะน้ำตาลทรายนะคะความหวานสามารถปรับได้ตามความชอบค่ะเกลือป่นนะคะใบเตยค่ะขยำขยำนิดนึงนะคะจะได้มีกลิ่นหอมค่ะใบเตยค่ะต่อไปนะคะเราก็จะจุดแก๊สขึ้นมาค่ะใช้ไฟอ่อนในการเคี่ยวกะทินะคะการทำขนมทุกครั้งเราไม่ต้องการให้กะทิแตกมันนะคะเพราะจะทำให้ขนมของเราไม่อร่อยหน้ากะทิไม่สวยนะคะเดี๋ยวเราจะคนไปเรื่อยๆเพื่อไม่ให้กะทิเดือดนะคะวิธีสังเกตว่ากะทิของเราใช้ได้หรือยังเราจะสังเกตตรงขอบหม้อจะมีฟองเดือดๆแบบนี้ขึ้นมาประมาณนี้ใช้ได้แล้วเราก็ปิดแก๊สยกออกได้เลยค่ะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปนะคะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาเตรียมในส่วนของทับทิมกรอบนะคะเตรียมน้ำเปล่ามานะคะเดี๋ยวเราจะใส่สีแดงลงไปนะคะสีก็สามารถใส่ได้ตามความต้องการเลยนะคะพอเราได้น้ำสีผสมอาหารตามที่เราต้องการแล้วนะคะต่อไปเราก็เตรียมบัวหิมะมาค่ะหั่นเป็นเต๋านะคะจะใช้เป็นแห้วก็ได้มันแก้วก็ได้ค่ะใส่น้ำที่ผสมสีอาหารลงไปค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะเนี่ยค่ะคนแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะแช่บัวหิมะในน้ำสีผสมอาหารแบบนี้นะคะเพื่อให้เขาเนี่ยดูดซึมเอาสีเข้าไปนะคะประมาณ10นาทีค่ะค่ะหลังจากที่เราพักบัวหิมะในสีผสมอาหารครบเวลาแล้วนะคะ10นาทีค่ะต่อไปนะคะเราก็จะเตรียมมาทำทับทิมกรอบเลยนะคะใส่แป้งมันลงไปนะคะเกลี่ยให้ทั่วค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะตักบัวหิมะใส่ลงไปเลยนะคะจากนั้นนะคะทำการคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะอันไหนที่ติดกันอย่างนี้นะคะเราก็แกะออกนะคะแป้งจะได้จับดีนะคะก้อนไหนติดกันเราก็ดึงเขาออกจากกันค่ะการคลุกแป้งก็เป็นขั้นตอนที่สำคัญนะคะเราต้องคลุกให้ดีค่ะคลุกให้ติดดีนะคะเวลาเรานำไปต้มแป้งจะได้ไม่หลุดไม่ร่อนไม่เละนะคะ
นี่ค่ะพอคลุกดีเสร็จแล้วนะคะคลุกทั่วดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำมาร่อนแป้งส่วนเกินออกค่ะนะคะคลุกดีแล้วค่ะต่อไปแล้วก็จะร่อนแป้งส่วนเกินออกนะคะค่ะหลังจากที่เราคลุกแป้งติดดีแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะเตรียมมาร่อนแป้งส่วนเกินออกนะคะนำตะแกรงตาห่างมาค่ะใส่บัวหิมะลงไปนะคะแล้วก็ทำการร่อนแป้งส่วนเกินออกนะคะเวลาเรานำไปต้มก็จะได้เม็ดทับทิมที่สวยๆนะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็เตรียมไปต้มทับทิมกรอบกันเลยค่ะค่ะวิธีการต้มทับทิมกรอบนะคะให้สวยค่ะแป้งติดดีไม่ร่อนไม่หลุดนะคะเราก็จะต้มน้ำให้เดือดเลยค่ะใช้ไฟแรงเลยนะคะจากนั้นใส่ทับทิมกรอบลงไปเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะต้มไปเรื่อยๆค่ะเวลาทับทิมกรอบของเราสุกเขาจะลอยขึ้นมาแบบนี้วิธีสังเกตว่าสุกด้วยยังเขาก็จะเป็นเม็ดใสๆนะคะพอสุกได้ที่เราก็ตักออกไปน็อกไว้ในน้ำเย็นจัดนะคะย้ำว่าน้ำเย็นจัดค่ะเพื่อให้ทับทิมไม่ติดกันแล้วก็ทำให้ทับทิมของเรามีความกรอบค่ะค่ะหลังจากที่เราพักทับทิมกรอบไว้ให้เย็นสนิทแล้วก็ตักออกนะคะพักไว้ให้เสด็จน้ำนำมาใส่ถ้วยขนมแบบนี้แล้วก็ตักน้ำกะทิราดให้ช่ำๆไปเลยค่ะทับทิมกรอบของเรามีความกรอบเวลาทานคู่กับน้ำกะทิคือหอมหวานมันอร่อยลงตัวสุดๆนะคะง่ายๆอร่อยๆแบบนี้เพื่อนๆก็ลองไปทานดูค่ะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีนะคะ